นายวีรศักดิ์ศรีกาวีผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถเก็บกักน้ำแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาจากจังหวัดน่านได้อีกมากล่าสุดนะคะมวลน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่านเริ่มเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์วันแรกนะคะสูงถึง171ล้านลูกบาศก์เมตรและยังคงอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายค่ะทางนี้นะคะปริมาณน้ำที่ไหลเข้าถือว่าสูงสุดในรอบปี2561ส่งผลให้เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำอยู่ที่ 6,760 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าร้อยละ71ค่ะเป็นน้ำที่พร้อมใช้งาน 3,911 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าร้อยละ58และเขื่อนสิริกิติ์นะคะยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 2,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าร้อยละ28โดยจะมีการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเพิ่มจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดังนั้นช่วงแล้งปีนี้นะคะคาดว่าปริมาณน้ำจะมีเก็บกักได้ถึงร้อยละ80และสามารถมีน้ำใช้ตลอดฤดูแน่นอนผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ยังกล่าวอีกว่าแม้จะมีน้ำไหลเข้าต่อเนื่องมากกว่าวันละ100ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าเขื่อนสิริกิติ์มีความมั่นคงแข็งแรงค่ะสามารถเก็บกักน้ำได้อย่างแน่นอนพร้อมบริหารจัดการแล้วก็วางแผนเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้น้ำท้ายเขื่อนโดยมีรายงานสถานการณ์น้ำนะคะและแจ้งปริมาณการระบายน้ำก่อนล่วงหน้าทั้งระดับจังหวัดกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังและประชาชนที่จะได้รับผลกระทบทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำที่สายด่วน1460ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือว่าโทรศัพท์055461157ตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมทั้งเว็บไซต์ water.egat.co.th และแอปพลิเคชัน egat water นะคะ egat แล้วก็ water ซึ่งสามารถดาวน์โหลดค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำได้อย่างเรียลไทม์ค่ะ